คลิปเนี้ยเตือนคนที่เป็นเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงถ้าหากมีอาการตาฝ้าตาฟางตามัวมองเห็นเป็นจุดดำๆเป็นเส้นดำๆแสดงว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าเบาหวานเนี่ยกำลังจะขึ้นตาแล้วอาจส่งผลทำให้ตาบอดตามองไม่ชัดได้ให้รีบทำสูตรนี้เลยทุกคนกินป้องกันกันไว้เลยค่ะสูตรที่ว่านี้ได้จากใบชะพลูใช้ใบชะพลูรากต้นและใบรวมกัน 5-7 ต้นเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดต้มรวมกับน้ำ1ลิตรใช้ไฟอ่อนๆต้มเคี่ยวนานโดยประมาณ10นาทีสังเกตสีของน้ำก็ได้นะคะว่าน้ำงวดเหลือครึ่งลิตรปิดเตาเมื่อน้ำอุ่นๆนำมากรองและดื่มเป็นประจำหลังอาหารเช้าเย็น1แก้วดื่มติดต่อกัน2อาทิตย์แล้วให้ไปตรวจน้ำตาลในเลือดดูหากน้ำตาลในเลือดลดลงให้ดื่มบ้างแล้วก็หยุดบ้างเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงอาการตาฟ้าตาฟางตามัวจะดีขึ้นเองเสียงเบาหวานขึ้นตาการมองเห็นก็จะชัดขึ้นคนที่เป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงให้รีบทำเลยค่ะสูตรนี้ใบชะพลู 5-7 ต้น